ในความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดีก็ตามหรือจะเป็นความคิดที่ไม่ดีก็ตามใจของเรานั้นก็จะหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในความคิดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตใจของเราใจของคนเรานั้นจึงตกเป็นทาสของอารมณ์มีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลทำให้ใจนี้มีความสุขมีความทุกข์สลับกันไปเมื่อเราทั้งหลายได้เข้ามาบรรจาอุสมบทในพรพุทธศาสนาก็เพื่อมุ่งหวังความพ้นทุกข์หรือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยประพฤติในวิสัยของอาละวาดนั้นให้วางลงเมื่อเข้ามาศึกษาข้อวัดประพฤติบัติในแต่ละสำนักซึ่งเป็นข้อวัดส่วนกลางเราทั้งหลายก็ต้องทำตามระเบียบตามข้อวัดปฏิบัติแต่ละสำนักที่วางไว้ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามอารมณ์ตามกิเลสเรื่องกิเลสภายในจิตใจของเรานั้นยังเป็นสิ่งที่ละเอียดเป็นสิ่งที่ละได้ยากระเบียบวินัยมีไว้ก็เพื่อให้ประพฤติบัติเพื่อวางความเห็นวางกิเลสของเราก่อนทำตามข้อวัดประพฤติบัติหลวงพ่อชาท่านเคยกล่าวว่าเข้ามาบวชประพฤติบัติก็ลองทิ้งชีวิตดูเชื่อในคำสอนของพระพุทธองค์ก็ประพฤติบัติตามรอยของพระพุทธองค์นั่นแหละคือบำเพ็ญศีลบารมีเป็นเบื้องต้นศีลของพระเราก็ศีล227ศีลของสมณเณรก็ศีล10ประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยให้เป็นพื้นฐานของใจเราเพื่อที่จะควบคุมกายวาจาให้สงบจิตใจก็สงบในระดับนึงแต่ความฟุ้งซ่านภายในจิตใจของเรายังมีอยู่ความนึกคิดปรุงแต่งสารพัดเรื่องสารพัดอย่างยังมีอยู่ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมจิตใจของเราใจของเราก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตบ้างฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตบ้างฟุ้งซ่านไปตามกิเลสตัณหาอันมีความโลภความโกรธความหลงคอยกำกับจิตใจเราไปทำให้ใจเราเศร้าหมองทำให้ใจเราเล่าร้อนเต็มไปด้วยความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบงำจิตใจของเราถ้าเราตั้งใจที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะเสริมสร้างกำลังของใจให้เข้มแข็งด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีศีลของพระเราควบคุมกายวาจาให้สงบแต่ถ้าต้องการที่จะควบคุมจิตใจเราให้สงบเราก็บำเพ็ญสมาธิในเบื้องต้นนั้นความฟุ้งซ่านต่างๆก็มีมากความสงบมีน้อยแต่ถ้าบุคคลใดมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยในการที่จะทำสมาธิภาวนาพยายามที่จะหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิให้มากเดินจงกรมให้มากเป็นการทำสติให้ต่อเนื่องเพราะการสำรวมอยู่ในบทนั่งสมาธิ
การกำหนดสติให้ต่อเนื่องนั้นก็เป็นไปได้ง่ายหรือการเดินจงกรมการกำหนดสติให้ต่อเนื่องก็จะเป็นไปได้ง่ายถึงแม้ว่าในเบื้องต้นนั้นความนึกคิดปรุงแต่งความฟุ้งซ่านจะมีมากก็ตามแต่ถ้าเราไม่ทิ้งกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราเราก็ตั้งสติและระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานซึ่งถูกกับจริตของเราชักกระเยาะกันอยู่กับกิเลสนั่นแหละฝ่ายกิเลสฝ่ายอารมณ์ก็จะดึงจิตใจไปตามความฟุ้งซ่านในอดีตฟุ้งซ่านในเรื่องอนาคตฟุ้งซ่านตามกิเลสตัณหาเราก็ต้องกำหนดสติระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานที่เราไปขับภาวนาฝ่ายธรรมก็ดึงกลับมาฝ่ายกิเลสก็ดึงออกไปเพราะฉะนั้นจิตของเราหรือใจของเรานั้นต้องกำหนดรู้อยู่ที่ธรรมอยู่ที่กรรมฐานถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยทำให้มากเจริญให้มากความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะน้อยลงไปความปรุงแต่งต่างก็น้อยความโบนใจต่างๆก็น้อยความสงบของใจก็จะค่อยๆเกิดขึ้นในเบื้องต้นอาจจะสงบระยะเวลาสั้นๆไม่นานนักความสงบก็หายไปแต่ถ้าเราฝึกหัดมีความอดทนมีความเพียรทำสติทำสมาธิบ่อยๆสมาธิก็เริ่มจะต่อเนื่องขึ้นทรงสมาธิได้นานขึ้นความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปเมื่อสติสมาธิเข้มแข็งขึ้นจิตใจตั้งมั่นขึ้นสติสมาธิจะทรงตัวอยู่ณปัจจุบันบางครั้งในเบื้องต้นนั้นก็ทรงตัวอยู่ชั่วคราวแต่ก็ยังพอที่จะเห็นว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นที่ใจเมื่อตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจลึกเกิดความเฉยๆก็ตามเราจะมีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเห็นอาการของใจเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าใจเรานั้นแยกออกจากอารมณ์แต่เห็นอารมณ์ชัดขึ้นว่าอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งใจก็เป็นอย่างหนึ่งในเบื้องต้นนั้นอารมณ์ซึ่งเป็นของหยาบหรือรุนแรงแต่เป็นเรื่องกิเลสอย่างหยาบคือความโลภคือความโกรธความไม่พอใจนั่นแหละกิเลสอย่างหยาบความพอใจหรือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นเรื่องของกิเลสอย่างหยาบถ้าสติสมาธิพอมีกำลังก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แหละที่เพ่นพ่านอยู่ภายในใจของเราถ้าสติเข้มแข็งเพียงแต่ตั้งสติเฝ้าดูใจของเราแต่เห็นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็ตามก็พิจารณาละออกไปพระเนรเราก็มีความมักน้อยสันโดษเป็นพื้นฐานควบคุมจิตใจของเราระวังไม่ให้มีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นกิเลสจะบอกไปเรื่องจีวรบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยหรือบิณฑบาตอาหารการขบฉันเทนาสนะเภสัชยาสาโลกก็ตามก็พิจารณาเห็นความเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟทั้งตัวเราก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟนะเพื่อตัดกิเลสตัณหาตัดความอยากตัดความยินดีควบคุมไว้หมดควบคุมไว้ด้วยศีลควบคุมไว้ด้วยสมาธิควบคุมไว้ด้วยปัญญามีความมักน้อยสันโดษพอใจสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่ก็เพียงพอต่อการใช้ชีวิตของสมณะสมณีคือมีเพียงบริขาร8ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านก็เพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแค่นี้แหละเพียงพอสำหรับสมณะไม่ต้องการอะไรภายนอกนอกจากรู้ธรรมเห็นธรรมอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ควรที่จะสละออกไปถ้าเราเห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์ความไม่พอใจเป็นทุกข์
อุบายการแก้ก็เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันอยู่เสมอทำใจให้สงบเย็นแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาที่เห็นอารมณ์ใจก็จะหลงไปกับอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ไว้เป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเพราะไม่คิดที่จะละไม่คิดที่ทำลายถ้าเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจเกิดอารมณ์ความโกรธเกิดอารมณ์ไม่พอใจเมื่อสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็จะเห็นอารมณ์แยกจากใจก็จะมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์อารมณ์นั้นจึงจะหายไปสติสมาธิจึงกลับมาอยู่ในปัจจุบันใจจึงจะว่างจากอารมณ์เป้าหมายแห่งการประพฤติบัติคือทำลายหรือละอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงให้บรรเทาวางไปเป้าหมายที่แท้จริงคือทำให้มันสิ้นจากใจของเราคือดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากใจของเราอารมณ์กิเลสอย่างหยาบคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิจะไม่เห็นอารมณ์เลยใจกับอารมณ์นั้นจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจเราก็หลงไปมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจเราก็หลงไปเพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิที่เห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันก็เลยไม่มีอุบายปัญญาที่จะละที่จะทำลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำให้มากเจริญให้มากทำจนจิตสงบจากสงบแป๊บหนึ่งก็สงบนานขึ้นจากสงบนานขึ้นก็ค่อยๆต่อเนื่องขึ้นความสงบนั้นก็ค่อยๆทรงตัวถ้ามีความสงบทรงตัวอยู่ได้นานก็เห็นอารมณ์ชัดเห็นกิเลสชัดเหมือนน้ำทึ่งนิ่งน้ำทึ่งใสมองเห็นฝุ่นตะกอนวัตถุสิ่งของใต้ท้องน้ำได้ถ้าใจเรานิ่งใจเราสงบมันก็เห็นอารมณ์เห็นกิเลสที่เกิดขึ้นมาในใจแต่ถ้าใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันขุ่นมัวไปด้วยความโลภความโกรธความหลงค้าเข้ากับใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็แยกจากกันไม่ออกใจก็จะไม่เห็นอารมณ์แต่ถ้าใจเราสงบนิ่งเป็นสมาธิเหมือนน้ำซึ่งใสก็เห็นวัตถุสิ่งของใจเราซึ่งสงบนิ่งเราก็จะมีสติเห็นความคิดเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจของเราเราก็จะมีอุบายปัญญาที่จะจัดการละอารมณ์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเราก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์นั้นพิจารณาปล่อยวางไปเรื่อยมีอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นในใจของเราคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจทุกๆครั้งเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาละออกไปไม่ว่าจะมีอารมณ์กิเลสตัณหาเกิดขึ้นก็ตามก็มีสติมีปัญญาพิจารณาอาการ32อสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนฝึกซ้อมหมั่นฝึกซ้อมในการพิจารณากายในกายแต่ถ้าไม่มีกำลังของสมาธิจะฝึกซ้อมพิจารณากายในกายมันก็ไม่เห็นเพราะสติสมาธิไม่มีการที่กำหนดสติมาเพ่งดูกายหรือใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายมันก็จะไม่เห็นเพราะใจฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องกิเลสกามทั้งหลายใจไม่สงบไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นเอกตาลมไม่เป็นเอกตาจิตเมื่อไม่เป็นหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับการพิจารณาร่างกายได้ใจก็ฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปเรื่องต่างๆเมื่อเรารู้ว่าใจไม่มีกำลังก็หยุดการพิจารณาไปเสริมสร้างกำลังของสมาธิซะก่อนอยากจะพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้นั้น
ก็ต้องไปเสริมสร้างกำลังของสมาธิให้เข้มแข็งเดินโยกให้มากนั่งสมาธิให้มากแม้นออกจากยาบทเดินโยกแม้นออกจากยาบทนั่งสมาธิก็พยายามตั้งสติคือการกำหนดรู้อยู่ที่ใจตั้งสติทำสมาธิแม้นอยู่ในยาบททั่วไปไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ตั้งสตินั่นแหละกำหนดดูอยู่ที่ใจเราคือดูความคิดดูอารมณ์ถ้าความคิดกิเลสเกิดขึ้นอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นเมื่อมีสติเฝ้าดูก็ใช้ปัญญาพิจารณาออกไปถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกจากใจเมื่อเราเห็นเช่นนั้นก็กำหนดสติระลึกรู้กลับมาที่ลมหายใจระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธหรือกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเพื่อที่จะตั้งสติให้มีสมาธิเกิดขึ้นใช้สมาธิในการตัดอารมณ์ตัดความคิดถ้าไม่มีอุบายปัญญาที่จะละก็กำหนดสมาธิเนี่ยสลับกันสองอย่างถ้ามีสติปัญญาก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปแต่ถ้าสติปัญญาไม่มีกำลังพิจารณาละอารมณ์ไม่ได้ใจยังส่งเสริมปรุงแต่งไปกับอารมณ์เมื่อตั้งสติระลึกรู้ได้ก็กำหนดกรรมฐานที่ถูกกับจิตของเราเป็นการตัดความคิดด้วยกำลังของสมาธิกำหนดสัก3นาที5นาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้ในยบททั่วไปจนกว่าความคิดนั้นจะหายไปถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรกำหนดอยู่ตรงนั้นกำหนดสติทำสมาธิตรงนั้นจิตเราก็จะเป็นหนึ่งขึ้นมาความคิดก็หายไปจิตเราจะเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วเราจะตั้งสติกำหนดดูความรู้สึกนึกคิดของเราได้ชัดขึ้นเมื่อกำหนดดูความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นที่ใจคือความโลภเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาละออกไปอารมณ์ความโลภก็เบาลงไปยิ่งถ้าเรามีความมุ่งหวังไม่ต้องการสิ่งใดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมใจมันก็จะไม่สนใจในสิ่งต่างๆภายนอกมากมายนักเราก็สามารถที่ควบคุมอารมณ์ความโลภได้ถึงแม้ว่ายังมีกิเลสตัณหาก็ตามในอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีสติมีสมาธิก็มีปัญญาที่ควบคุมแม้ยังมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ตามแต่เราก็จะถ่ายถอนด้วยการพิจารณากายในกายตนให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนไปความแตกสายลงไปในร่างกายตนนี่แหละเพื่อที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นอารมณ์ความโลภ ก็เบาลงไปอารมณ์ความโกรธก็เบาลงไปแม้นความยินดีในการทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็เกิดขึ้นภายในใจของเรานั่นแหละถ้าเราไม่มีศีลควบคุมไว้ไม่มีสมาธิควบคุมใจมันก็ดิ้นรนเล่าร้อนฟุ้งซ่านไปกับกิเลสตัณหาถ้าเราไม่มีปัญญาควบคุมใจก็ฟุ้งซ่านไปแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอารมณ์กิเลสตัณหาปรากฏขึ้นเราก็ใช้อุบายปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของอารมณ์นั้นแล้วก็ย้อนกลับมากำหนดพิจารณากายในกายตนจะพิจารณาการ32ก็เห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความไม่เจอตนจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็พิจารณาให้ทะลุลงไปให้แตกสายลงไปให้เน่าเปื่อยผุพังไปจะพิจารณาธาตุกรรมฐานกำหนดให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟก็พิจารณาแยกแยะแต่ละชิ้นแต่ละส่วนของความเป็นธาตุออกจนไม่เหลืออะไรจะเหลือความว่างถ้ากำหนดสติปัญญาพิจารณาได้เช่นนั้นกิเลสกามความยินดีกามทั้งหลายก็จะหายไปในเบื้องต้นนั้นอาจจะหายไปเพียงชั่วคราวก็ตามเพราะเรากำหนดสติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายเรากิเลสตัณหาก็จะหายไปชั่วคราวสติ
เมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินกรมหรือเรากำหนดพิจารณาในบททั่วไปสติสมาธิก็จะเข้มแข็งขึ้นความเข้าคล่องชำนาญของการพิจารณาก็ชำนาญขึ้นถ้าเราพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซักซ้อมในการพิจารณาร่างกายและของเราร่างกายบุคคลอื่นหรือรูปภายนอกจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามถ้าตาเห็นรูปจะเกิดความยินดีก็ต้องพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนของรูปนั้นไม่ใช่ปล่อยให้เกิดกิเลสตัณหาสติปัญญาต้องทันต่อลมและย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนอยู่เสมอเราก็ต้องพยายามซักซ้อมในการพิจารณาร่างกายอยู่เสมอให้เกิดความชำนาญพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบเมื่อพักจิตในความสงบถ้ากำลังปัญญาของการพิจารณาร่างกายเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินกรมสติจะเข้มแข็งเมื่อสติสมาธิทรงตัวเข้มแข็งขึ้นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในใจก็เห็นได้ชัดขึ้นจะมีอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นพิจารณาความไม่เที่ยงของความพอใจและปล่อยวางไปจะมีอารมณ์ความไม่พอใจก็ตามสติปัญญาก็จะเห็นและพิจารณาความไม่เที่ยงของความไม่พอใจและปล่อยวางไปหรือแล้วแต่อุบายปัญญาของแต่ละบุคคลที่จะผลิตขึ้นมาตามกำลังของศีลสมาธิปัญญาสติปัญญานั้นจะพิจารณาละอารมณ์ไปเรื่อยๆในทุกๆขณะจิตในเบื้องต้นนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสอย่างหยาบนะที่เห็นชัดและละได้ง่ายสติปัญญาก็พิจารณาละไปเรื่อยๆและเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็รู้จักว่าเราจะพิจารณาอะไรเมื่อไม่มีอารมณ์ที่จะต้องพิจารณาจิตว่างชั่วระยะเวลาสั้นๆหรือว่างชั่วคราวเพราะตาไม่เห็นรูปหูไม่ยินเสียงจมูกไม่ได้ดมกลิ่นลิ้นไม่ได้สัมผัสรสกายไม่ได้สัมผัสเย็นร้อนอันแข็งอารมณ์ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายนี่แหละเป้าหมายในการพิจารณา พิจารณาร่างกายพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆให้เกิดความแคล่วคล่องให้เกิดความชำนาญพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปถึงขนาดไหนในเรื่องร่างกายก็พิจารณาจนมันหมดสงสัยนะจนมันเข้าใจจนมันรู้รอบในเรื่องของร่างกายถ้ามันหมดสงสัยในแต่ละส่วนก็ค่อยๆปล่อยวางไปความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายก็น้อยลงไปถ้ายังสงสัยในส่วนไหนสติปัญญาก็จะเข้าไปพิจารณาแหละพิจารณาจนรอบรู้ไปทั่วในเรื่องร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายเราถ้าสติปัญญาพิจารณาบ่อยๆจนเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเมื่อไหร่รู้ทั่วถึงในร่างกายเรารู้ทั่วถึงร่างกายบุคคลอื่นทั้งร่างกายที่แปรเปลี่ยนจากอดีตมาเป็นปัจจุบันจากปัจจุบันจะแปรเปลี่ยนแตกสลายไปในอนาคตแม้นกายในกายปัจจุบันก็รู้เท่าทันรู้หมดรู้ทั่วถึงเห็นแล้วปล่อยวางเห็นในใจแล้วปล่อยวางจิตก็ถอนจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนตรงนี้แหละความโลภจึงจะดับความโกรธจึงจะดับความยินดีในกามทั้งหลายจึงจะดับมันก็ไม่มีอะไรมากเรื่องการประพฤติบัติแนวทางการประพฤติบัติก็ไม่ต้องศึกษาอะไรมากเลยมันมีแนวทางเดียวพระพุทธเจ้าท่านสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันบำเพ็ญศีลบารมีถ้าเราก็ศีล227สามเณรก็ศีล10บำเพ็ญสมาธิบารมีทำสมาธิจิตสงบไม่มากสงบน้อยบ้างมากบ้างก็ทำไปเรื่อยจนจิตสงบละเอียดพอเป็นบาดฐานในการพิจารณาได้ก็ยกอารมณ์ขึ้นมาพิจารณายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเนี่ยพิจารณาไปตรงนี้แหละจิตยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็พิจารณาตรงนั้นเมื่อจิตยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราก็พิจารณาสอนใจให้มันปล่อยวาง
มื่อจิตยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้มันปล่อยวางอารมณ์ให้มันเห็นอารมณ์ให้มันรู้เท่าทันอารมณ์และปล่อยวางอารมณ์ให้เห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาร่างกายเรานี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกสลายเป็นธรรมดาสติปัญญาต้องรู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันก็ปล่อยเมื่อปล่อยวางใจก็สงบเยือกเย็นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายใจก็สงบเยือกเย็นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรอยู่เสมออย่าทำอะไรตามอารมณ์อย่าทำอะไรตามกิเลสถ้าเราทำตามอารมณ์ตามกิเลสนั้นมันพ้นถ้ามันจะพ้นทุกข์มันก็พ้นตั้งนานแล้วล่ะพอเกิดมาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติมันก็ไม่พ้นทุกข์สักทีทีนี้ลองมาทำตามพุทธเจ้าลองทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ฝืนทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสความรู้สึกในจิตใจเรานั้นเป็นกิเลสทั้งหมดเราหลงคิดพูดทำไปตามอารมณ์ของกิเลสกายเลยตกเป็นทาสของกิเลสต้องทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีธุดงควัดเป็นเครื่องขูดเกากิเลสมีข้อวัดไปพืชวัดเครื่องขูดเกากิเลสถ้าเราทั้งหลายไม่ประพฤติวัดตามระเบียบข้อวัดไปวัดก็ถือว่าใจนี้ไม่มีกำลังที่ต่อสู้คุยกับกิเลสตกเป็นทาสของกิเลสถ้าเราไม่ประพฤติไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเราก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสในใจของเราได้เลยไม่มีอาวุธใดที่จะทำลายกิเลสได้เพราะกิเลสนั้นเป็นอมตะคือความโลภความโกรธความหลงนอกจากธรรมอาวุธคือศีลสมาธิปัญญาจึงจะทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นพึงพยายามหาไปศรัทธาความเพียรอยู่เสมอทำความเพียรนั้นต้องทำทุกๆวันขยันก็ทำความเพียรขี้เกียจก็ฝืนทำตามคำสอนของหลวงพ่อชาที่ท่านได้แนะนำไว้เราต้องฝืนขี้เกียจไม่อยากเดินจงกรมก็พาไปเดินขี้เกียจไม่อยากนั่งสมาธิก็พาไปนั่งถ้าเราตามกิเลสมันก็ไม่พ้นทุกข์หรอกถ้าเราจะต้องการได้ความสงบเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากใจเราก็มีความสงบเยือกเย็นด้วยกำลังของสมาธิก็เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราทั้งหลายไม่นิ่งนอนใจอาศัยกำลังของสมาธินี้อันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดสติปัญญาที่จะทำลายกิเลสหรือพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจากจิตใจเราได้เราก็รีบเร่งขวนขวายอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราประโยชน์ชีวิตของเรานั้นสั้นเข้าไปทุกปีโรคภัยไข้เจ็บเข้าลุมล้อมเข้ามา ความชราก็คืบคลานเข้ามาและที่สุดของชีวิตคือทุกคนหนีไม่พ้นมรณะคือความแตกสลายความตายไปได้ในขณะที่ร่างกายสุขภาพเรายังดีอยู่นี้รีบบำเพ็ญเปลี่ยนภาวนาอย่าท้อถอยดูแลรักษาไปทำร่างกายทำหน้าที่อย่าไปห่วงอย่าไปกังวลใจอะไรมากมายนักแต่เมื่อเราอาศัยร่างกายนี้เพื่อที่จะบำเพ็ญบุญบารมีเราก็ดูแลพอสมควรแต่วางใจให้ได้ว่ามันจะเป็นยังไงโรคภัยไข้เจ็บมันจะเกิดขึ้นร่างกายจะเป็นยังไงเราดูแลไปอย่าให้ใจมันทุกข์ดูแลรักษาเพื่อที่จะอาศัยร่างกายนี้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในความคิดในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้มุตตมยังอุวาทกถาสาธุคารังคถามาเส